ปลูกบ้านเองได้ลดหย่อนภาษีล้านละหมื่นล่าสุดมีมาตรการใหม่เอาใจคนจะสร้างบ้านสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดามูลค่า1ล้านจะหักลดหย่อน 10,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 100,000 กล่าวคือบ้านมูลค่าจะไม่เกิน10ล้านบาทนั่นเองเช่นจะสร้างบ้านราคา5ล้านบาทตามสัญญาจ้างเราจะได้ลดหย่อนภาษี 50,000 บาทในปีถัดไปเมื่อก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จโดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้1ให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลธรรมดาคนละ1หลังเท่านั้น2ต้องเป็นการก่อสร้างบ้านขึ้นใหม่เท่านั้นไม่ใช่การต่อเติมซ่อมแซมหรือรื้อถอนอาคาร3เป็นการทำสัญญากับผู้รับเหมาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น4เฉพาะการทำสัญญาจ้างและเริ่มก่อสร้างตั้งแต่9เมษายนปี67ถึง31ธันวาคมปี68โดยจะอิงตามมูลค่าที่เสียอากรสแตมป์5ได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลราษฎรกรนับเป็นครั้งแรกของธุรกิจรับสร้างบ้านที่ได้รับมาตรการลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองใครกำลังวางแผนปลูกบ้านตอนนี้เริ่มเลยถึง31ธันวาคมปี68